เอาละมาถึงคุณพลเอกใจยุทธนนบุรีครับคุณอายุเท่าไหร่คะอายุ21ครับ21อดอู้เด็กมากแล้วคุณมาเริ่มเป็นช่างสักตั้งแต่อายุเท่าไหร่15ครับหะผมเป็นเด็กวัดตั้งแต่เด็กๆครับเป็นเด็กวัดแล้วก็คุณอยู่จังหวัดไหนเนี่ยนครถมเหมือนกันครับนครถมเหมือนกันครับอ่าฮะแล้วยังไงต่อผมตอนนี้เด็กฐานะทางบ้านก็ทางยากจนก็อาศัยยวัดอยู่ครับก็ ทีนี้ก็เห็นพระท่านเขาชอบเขียนตำราเขียนอักษรเลขกยันอะไรเงี้ยครับ uh huh. ไปหนังสือผมก็เลยสนใจว่ามันสวยแล้วมันมันคืออะไรอยากรู้ uh huh. อยากฟืนฟับก็เลยกลับไปบ้านไปบ้านแม่เนี่ยอ uh huh. ไปค้นพระมาบ้านเบิกเลยมาดูว่ามันมียันข้างหลังอะไงรเงี uh ้ย huh. เลยสนใจก็เลยก็ผ่านไปก็ไม่ได้อะไร uh huh. ทีนี้ก็เลยไปเจอท่านอาจารย์ท่านหนึ่งแต่ไม่เอ่ยนามนะครับค uh huh. อาจารย์ท่านนั้นเขาก็เป็นอาจารย์ศักด เขาก็เป็นผู้สอนสอนอักษรเลขยันได้ที่นที่นครปฐมเหมือนกันไม่ใช่อธิยื่นครับจังหวัดอายุทยาอยุทยาครับแล้วทีนี้ก็ตอนนั้นคุณเริ่มศักตัวเองหรือยังยังครับยังตอนนั้นยังสิบสี่อ่าสิบสี่สิบสี่ครับค่ะทีนี้ก็เริ่มเรียนไปขอเขาเรียนเลยครับเขาเห็นว่าเราตั้งใจว่าเด็กด้วยอ่าอะไรครับก็เลยสอนอักขรเลขยันก็จนจบ แล้วก็ไปเรียนไหลท่านอาจารย์ครับทำไมต้องเรียนไหลท่านอาจารย์คือว่าเหมือนเราไปซื้อกับข้าวเนี่ยบางร้านนั้นอร่อยบางร้านนั้นเขาเก่งอีกอย่างหนึ่งคนเราจะเก่งไม่เหมือนกันนะครับคุณก็ตะเวนไปเรียนดําที่ต่างๆใช่ครับเยอะแล้วปัจจุบันเปิดสํานักเองเลยไหมเปิดเองเลยครับที่ไหนคะที่อําเภอบางเลนบางเลนอําเภอวางเลนจังหวัดนครปฐมอคนละที่กันใช่ครับนครปฐมกันแต่คนละที่ครับอย่างนั้นเลยนะเปิดมากี่ปีแล้วคะ เปิดมา6ปีแล้ว6หปีของคุณมอนนี่